하나둘셋넷 Left and right, left and right, left and right 17สวัสดีค่ะนักเรียนคะวันนี้ครูจะมาแนะนำการแก้ไขปัญหานะคะในการใช้งานเว็บไซต์ของคุณครูนะคะเมื่อนักเรียนทำงานเสร็จตามที่ครูได้แจ้งไว้นะคะนักเรียนถ่ายรูปไว้แล้วนะคะนักเรียนจะเข้ามาทำการตอบคำถามนะคะเวลาที่นักเรียนเข้ามาตอบคำถามเนี่ยถ้าปรากฏหน้าจอแบบนี้นะคะนักเรียนก็จะต้องล็อกอินโดยใช้ Gmail ของโรงเรียนนะคะที่ครูได้แนะนำการใช้งานไปแล้วว่า username เป็นอย่างไรนะคะ password ประกอบด้วยอะไรอันนั้นนะคะนักเรียนก็ทำการล็อกอินเข้าไปนะคะหรือนักเรียนทำการล็อกอินไว้แล้วนะคะแต่นักเรียนมาเจอที่หน้าจอนี้นะคะแปลว่าอย่างไรให้นักเรียนนะคะคลิกดูข้อมูลตรงนี้นะคะพอคลิกเข้าไปแล้วเนี่ยนะคะนักเรียนจะเห็นได้ว่ามีสัญลักษณ์ของ username นะคะที่ถูกใช้งานอยู่นะคะซึ่งเครื่องนักเรียนเนี่ยอาจจะมี Gmail อันอื่นใช้งานอยู่แล้วซึ่งเป็น Gmail หลักนะคะมันก็จะขึ้นมาแบบนี้ดังนั้นนักเรียนต้องไปตั้งค่าว่าให้ Gmail ของเรียนนั้นเป็น Gmail ที่กำลังจะใช้งานอยู่ตอนนี้นะคะโดยการคลิกที่ตรงนี้นะคะรูปของUsername ตรงนี้นะคะด้านบนขวาเนี่ยนะคะพอคลิกเสร็จแล้วปุ๊บนะคะถ้ามี Gmail ให้เลือกนะคะเราก็จะเลือก Gmail ที่เป็นของโรงเรียนแต่ถ้าไม่มีนะคะให้นักเรียนกดใช้เพิ่ม User ตรงนี้นะคะพอคลิกแล้วปุ๊บเนี่ยนักเรียนก็ทำการล็อกอินโดยใช้ Gmail ของโรงเรียนนะคะพอล็อกอินเสร็จแล้วนะคะก็จะยังอยู่ในหน้าจอนี้นะคะที่เขาบอกว่ายังใช้Google Form ไม่ได้ยังไม่มีสิทธิ์เนี่ยนะคะให้นักเรียนไปเปิดอีกหน้านึงนะคะสมมุติว่าเปิดไว้แล้วนะคะเป็นเว็บไซต์ของครูหน้าที่นักเรียนจะไปทำงานเนี่ยแหละค่ะนะคะนักเรียนก็จะเจอปุ่มนี้ปุ่มสีม่วงนี่แหละให้คลิกไปทำตอบคำถามในบทเรียนนะคะนักเรียนก็คลิกเลยเพราะว่าตอนนี้ใช้ Gmail ของโรงเรียนแล้วใช่ไหมคะพอคลิกปุ๊บมันก็จะเข้าสู่หน้าจอกันตอบคำถามของครูนะคะนักเรียนก็ตอบคำถามไปตามที่ครูได้เคยแนะนำไว้แล้วนะคะหากนักเรียนท่านใดนะคะที่ยังมีปัญหาในการใช้งานอยู่นะคะให้นักเรียนแคปหน้าจอมาถามครูที่เพจของคุณครูกิจยานะคะตามที่ขึ้นไว้ตรงนี้เลยค่ะแล้วพบกันในสัปดาห์ต่อไปที่เราจะเจอกันที่โรงเรียนนะคะสวัสดีค่ะLet it, l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 et it